เผากินไม่อั้น8ชั่วโมง499แต่คือกุ้งใส่ใหญ่มากสดมากตัวเครื่องสดมากคือกุ้งดีมากแบบกุ้งดีมากจับใครก็ยังกินมาซาบิกินนี่เราลืมถ่ายได้อย่างไรเนี่ยว่าเราขับรถมาเกือบ2ชั่วโมงเพื่อร้านนี้แล้วเราจะอยู่ร้านนี้อีก8ชั่วโมง8ชั่วโมงไม่ใช่ข้าวต้มนะพี่จริงเราจะอยู่ร้านนี้อีก8ชั่วโมง10ชั่วโมงก็ได้เพราะว่ามันคือบุฟเฟ่ทะเลเผาแบบกินได้8ชั่วโมงในวันธรรมดาแล้วถ้าวันเสาร์ที่กินได้10ชั่วโมงเฮ้ยนี่ตอนนี้เป็นเวลา3โมงครึ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะเรากลับไทยมาแล้วเขาบอกเลยว่าช็อกมากไปเกาหลีอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะกินแบบเคฟญี่ปุ่นกินหมูเกาหลีกินของทอดกินปูดองซาจิเมียนไก่ทอดชีสทอดชีสสติ๊กเฟรนช์ฟรายของหวานบิงซูเยอะสุดๆเรื่องมิจจี้มันได้เกิดขึ้นแล้วคือหมดน้ำหนักลงเพื่อนๆหมดได้ท้าทายอำนาจมืดแล้วนะคะแล้วคือช็อกมากคือเมื่อเช้าชาลนาคือกรี๊ดเลยคือมันตกใจมากคือตอนนี้น้ำหนักโมนะคะลดลงกว่าตอนที่ก่อนไปเกาหลีนะคะตกใจมากเพราะว่าโมกินบีกินทุกวันกับนิวยูก่อนนอนทุกวันอันนี้พูดเรื่องจริงเลยทุกคนโมกินบีกินทุกวันแล้วคือแบบมันไม่ผลมันมีแท็กกิ้งเลยคือน้ำหนักลงครึ่งโลหลังจากไปเกาหลีเขาไม่แต่ไปเจอน้ำหนักขึ้นใช่โมก็ไม่เคยไปเกาหลีแล้วน้ำหนักลงมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ไปเกาหลีแล้วน้ำหนักลงนะคะโอ้ my god ไปได้ยังไงวะเนี่ยวันนี้เราจะมาบอกทุกคนว่า 8.8 เราจะขายวันแรกแล้วนะคะแล้วเราจะขายราคาพิเศษมากๆรอบเดียวเท่านั้นที่ขายราคานี้ตัวละ8บาทต้นละ 8.8 8บาทโทษนะขายผักชีเหอะรอบนี้เราขาย3รอบภายในวันเดียวจริงเหรอเที่ยงคืนเที่ยงวันเที่ยงคืนเที่ยงคืนวันเที่ยงคืนใช่เผื่อแบบเที่ยงคืนเพื่อนๆไม่ว่างเรามีให้3เวลานี่ค่ะอันนี้ทุกคนจะแบบเอ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือกล่องแพคเกจจิ้งด้านนอกนะคะที่ทุกคนจะได้ดูกับแสงก็คือทุกคนจะเห็นว่ามีความปั๊มนูนปั๊มได้ใดๆนะคะสีเขียวแบบละมุนตุ้นละมุนนีเดี๋ยวขอกินบีกินก่อนก่อนที่จะกินบุฟเฟ่อันนี้เรื่องจริง2เม็ดอันนี้วิธีการกินของบีกินนะคะไปถามเภสัชมาแล้วนะคะเพื่อนๆคือสามารถกินได้ทั้งหมด3วิธีวิธีแรกนะคะคือกินเช้า1เย็น1และวิธีที่โมเล็กคอมเมนต์จริงๆคือให้กินเช้า2เย็นไม่ต้องกินอันนี้คือวิธีที่เดี๋ยวคอมเมนต์ที่สุดแต่วิธีสุดท้ายวิธีล้มเขาเรียกว่าล้มช้างกระจนเช้า2เย็น2แล้วก็ไปกินนิวยูเขียวก่อนนอนอีกทีนึงวันนี้จัดไปเลยฮาร์ฟ2แล้วเวลากินบีกินนี้ต้องกินน้ำตามเยอะๆเหมือนนิวยูไหมไม่ต้องขนาดนั้นแล้วไม่ขายนานและรีบไปดีกว่าบอกเลยนะคะว่าบุฟเฟ่ไม่อั้น8ชั่วโมงฉันมาแล้วจ้าเมื่อกี้ใช้ข่าวปิดรู้ยังเราถึงแล้วนะคะทุกคนเขาบอกว่าร้านนี้คือแบบปังมากนะคะแถวนี้ต้องบอกว่าร้านติดเกาะทะเลเผาเป็นร้านที่ยืนหนึ่งเรื่องซีฟู้ดนะเขาจะไม่มีมีหมูเลยนะพี่เพราะเขาเล่นความเป็นซีฟู้ดจริงๆแล้วเขาเคลมว่าเขามั่นใจมากเลยว่าเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยที่ทำทะเลเผาถูกต้องที่ไม่ใช่หมูกระทะร้านนี้เปิดมาแล้ว8ปีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอะไรที่ทำให้เขาอยู่มาได้ถึง8ปีหอยนางรมสดเขาบอกว่าหอยนางรมเขาเป็นหอยนางรมเป็นเลยอุ้ยนี่นี่ด้วยมีกุ้งดองด้วยอุ้ยนี่ฮะกุ้งตัวใหญ่มากนี่จับให้จับให้คนดูหน่อยนี่ดูไซส์มันมีกุ้งนะคะแล้วก็มีกุ้งขาวด้วยแล้วก็มีหอยแครงแล้วก็นี่มีปูดองด้วยแบบแกะให้แล้วเรียบร้อยเลยแล้วก็มีปูนะคะมีทั้งตัวเมียตัวปูเลยปูม้าตัวใหญ่ๆแล้วก็ทีเด็ดก็คือเป็นกุ้งที่ว่ายน้ำเลยนะคะกุ้งแม่น้ำว่ายน้ำแบบสดโอ้ยนอกจากนั้นนะคะเขามีแบบหอมเจียวน้ำพริกเผาให้แบบแน่นๆสำหรับหอยนางรมแล้วนี่กระถินบุฟเฟ่ต์อะครับใช่แล้วก็นี่น้ำจิ้มครับเป็นน้ำจิ้มแบบพริกผสมอีกแบบนึงคือเป็นน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดเขียวแล้วแต่คนชอบแล้วหุยอันนี้มีอันนี้อีกเป็นซีฟู้ดเหมือนกันแต่เป็นซีฟู้ดพริกแดงอย่างเดียวน้ำจิ้ม3แบบแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะ
เนยอ่ะแบบไม่อั้นไม่อั้นจริงๆอุ้ยส้มตำเขาดูดีมากเลยอ่ะอุ้ยส้มตำไก่กลิ่นดีมากอ่ะแล้วก็มีไก่ทอดมีเฟรนฟรายมีกุ้งอบวุ้นเส้นแล้วก็มีข้าวผัดแก่กินอะไรขออย่างที่อยากกินที่สุดอย่างแรกหอยนางรมกุ้งกับหอยนางรมแล้วก็พวกดองดองอ่ะกุ้งกับหอยนางรมปูดองกุ้งดองเอามาหมดทุกอย่างเลยแล้วกันเหนื่อยถ่ายไปเป็น10นาทีเลยรู้ป่ะเนี่ยถ่ายไปทำอะไรรู้ไหมตักอาหารจัดจานเนี่ยครับอลังการงานจ้าก็อยากทำให้ดูสวยๆงามๆให้เพื่อนๆเห็นแบบพรีเซนเทชั่นแบบสวยๆจะได้ดูจันลงใจระหว่างเรากินกันที่ทุกคนอาจจะผิดหวังคือไม่มีหนูนะมีแต่อาหารทะเลล้วนก็ที่นี่มันทะเลผับจริงๆที่นี่ราคา459บาทแต่ว่าตอนนี้เขาขึ้นราคาแล้วขึ้นเป็น499ขอบ่นหน่อยหนึ่งว่ารู้ป่ะว่าขนาดกล่องกระดาษขึ้นราคาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรครับหลักๆเลยนะ1คือน้ำมันแพงมาก2คือค่าเงินดอลลาร์พวกของนำเข้าโดยเฉพาะแบบอย่างมีกินแนะนำเข้าของมาจากฝรั่งเศสอ่ะคือดีกินต้นทุนสูงขึ้นมากแต่ราคาขายราคาเท่าเดิมสามารถซื้อได้นะคะเพื่อนๆที่ไหนครับเอ็กซ์คลูซีฟใน Lazada นะมีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะคะมีด้วยใครซื้อของทันให้แคปหน้าจอเปิด Public แท็ก New You มาแล้วก็แฮชแท็กดีกินล็อตแรกลุ้นลับลุ้นลับอะไรครับให้บอกใกล้ๆไปดูใน IG ไปดูนี่แกะแล้วนะหูโอ้โหดูมันดูมันดูมันกุ้งวาวๆเลยนี่นี่สุดยอดสุดยอดก็ต้องยังไงครับนี่เลยซีฟู้ดราดเข้าไปสดมากทุกคนสดมากนี่คือยังไม่ทันกินเนื้อเลยนะแค่มันกุ้งก็คือ1ช้อนแล้วอะนี่เด้งๆเลยโอ้โหเนื้อกรอบเบาเหมือนกินแมงกะพรุนอ่ะคือกุ้งดีมากอ่ะกุ้งดีมากอ่ะชิมหอยนางรมดีกว่าหอมเจียวคนใดที่ถูกเจียวมักเป็นคนเดียวที่เจียวไข่เป็นคะแนนคะแนนปาดเข้าไปค่ะน้ำพริกเผาแล้วก็ราดด้วยซีฟู้ดเขียวตามด้วยตามด้วยฟับไปเลยครับนี่กินไปทั้งหน้าเลยโคตรดีนี่หอยแครงจิ้มเนี่ยกรุบกรอบหวานฉ่ำนี่กุ้งดองต้องจิ้มมาไหนอ่ะอันนี้แล้วกันกระเทียมสดฟังเหมือนกันเราต้องลองกุ้งใส่นี้ด้วยเราต้องลองกินแบบจิ้มน้ำจิ้มเลยกินเลยเหรอนี่เฮ้ยกินสดต้องจิ้มอะไรคะจิ้มเขียวกินสดเลยวัดความสดกรอบไหมต้องทำแบบนี้เหรอหอมเจียวกินเถอะเอาจานมาจานมาจานมานี่นี่ครับนี่ครับหอยเชลทรงเครื่องฉ่ำฉ่ำอ่ะวิธีการกินนะคะครับนี่เราก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเขียวเลยอันนี้ราดเลยพอน้ำพริกเขาหวานแล้วอย่างนี้นี่แล้วเราก็อย่างนี้เลยซดไปเลยน่าจะฉ่ำมันไงเข้าป่ะเข้ามาหอยเ
อยเจียวใส่พริกเผาเข้าป่ะหอมเนยหอมพริกเผาแล้วก็หอมเจียวกรึบๆเรามากินกันแบบจริงจังกันดีกว่าครับโอเคครับป่ะโหวตกันว่าชอบอะไรมากที่สุดในบุฟเฟ่ต์1 2 3 4หอยแครงอันดับ2 1 2 3หอยแครง1 2 3หอยแครงส่วนตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับการกินคือบีกิน กินคู่นิวโยคือฟังแน่นอนนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องแบบก่อนกินการกินเข้าไปก่อนที่จะย่อยเข้ากระเพาะอาหารแต่ส่วนตัวนิวโยซองเขียวเนี่ยจะช่วยหลังจากที่แบบว่าเข้ากระเพาะอาหารไปแล้วเพราะฉะนั้นนิวโยกินคู่บีกินปังมากนะคะแล้วบอกเลยว่าบีกินล็อตแรกเที่ยงคืนเที่ยงวันเที่ยงคืนวันที่8ห้ามลืมโค้ดลับเที่ยงคืนเที่ยงวันเที่ยงคืนวันที่8ไปติดตามร้านที่ Lazada ได้เลยนะคะ newyou.thailand แล้วก็รอลุ้นค่ะว่านอกจากที่จะลดราคาล็อตแรก999แล้วมีเกมอะไรให้เล่นมีเซอร์ไพรส์ใน IG newyou คือเซอร์ไพรส์วางแน่นอนไปติดตามนะคะฝากด้วยนะคะคิดสูตรเป็นปีนะคะสารสกัดนำเข้าจากฝรั่งเศสวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งจะครบร้อยแล้วนะคะใช่มากไปแล้วค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย